ดำน้ำลงไปใต้ทะเลมากกว่า3กิโลเมตรอย่างเรือดำน้ำไททันจะต้องรับแรงกดดันของน้ำเยอะแค่ไหนสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำสกูบ้าฟรีไดฟ์หรือปัญหาคาใจเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลสามารถฝากคำถามไว้และติดตามได้เลยครับที่ผมอัดคลิปวิดีโอวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับจากข่าวล่าสุดที่เราติดตามกันมาเรือดำน้ำไททันเกิดเหตุระเบิดใต้ทะเลและเหตุการณ์นี้ทำให้คนที่อยู่ข้างในเสียชีวิตทั้งหมดก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าแรงกดดันใต้ทะเลมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันเยอะขนาดไหนมันถึงบีบอัดเรือดำน้ำให้ระเบิดได้และถ้าแรงอัดมันเยอะขนาดนั้นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอยู่ได้ยังไงและทำไมซากเรือไททานิคถึงไม่ถูกบีบอัดให้ระเบิดไปด้วยในคลิปวิดีโอนี้จะมีคำตอบครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะผมจะเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนนะครับโดยปกติอากาศที่เราอาศัยอยู่นะครับหากเราเอาอากาศใส่ไปในกล่องหนึ่งใบที่มีขนาด1สแควร์ฟุตอากาศจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 0.6 ปอนด์หรือประมาณ 0.36 กิโลครับอันนี้คืออากาศเปล่าๆนะไม่รวมน้ำหนักของกล่องแต่หากเราน้ำทะเลใส่กล่องใบเดียวกันแล้วไปชั่งน้ำหนักแน่นอนครับน้ำทะเลมีน้ำหนักครับน้ำทะเลหนักอยู่ที่64ปอนด์ต่อ1คิวบิตฟุตครับหรือถ้าคิดเป็นกิโลก็ประมาณ29กิโลครับที่ผมต้องพูดคำว่าน้ำทะเลเพราะน้ำทะเลกับน้ำจืดนั้นมีน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของอากาศน้ำจืดและน้ำทะเลจึงไม่เท่ากันปกติเราอยู่บนบกที่แรงดัน1ชั้นบรรยากาศครับเวลาที่เราลงไปในทะเลก็จะเจอแรงดันของน้ำทะเลมาบีบอัดรอบๆตัวเราแรงบีบอัดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความลึกที่เราดำลึกลงไปเรื่อยๆครับจากระดับผิวน้ำทะเลนะครับดำลงไปประมาณ10เมตรหรือ33ฟุตนะครับเราเรียกว่า1ชั้นบรรยากาศซึ่งจากระดับน้ำทะเลสูงไป160กิโลเมตรหรือที่100ไมล์เราเรียกว่า1ชั้นบรรยากาศที่ผมบอกไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราลงไปใต้น้ำจากระดับผิวน้ำทะเลลงไปเพียง10เมตรเท่านั้นเองครับจะเรียกว่า1ชั้นบรรยากาศที่มาของ 14.7 PSI นี้มาจากกล่อง1สแควร์ฟุตตอนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยแหละครับเราจะแบ่งกล่องใบนี้ออกมาเป็น144ช่องโดย1ช่องจะมีขนาดกว้างแค่1ตารางนิ้วซึ่งแท่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับ1แท่งนะกว้าง1นิ้วสูง1ฟุตเนี่ยแล้วบรรจุด้วยน้ำทะเลจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 0.445 ปอนด์ครับและพอเราเอา 0.445 เนี่ยคูณด้วย33นะครับจะได้เท่ากับประมาณ 14.68 ครับซึ่งเราก็จะปัดขึ้นกลายเป็น 14.7 นะก็เป็นที่มาของ33ฟุตภายใต้น้ำทะเลมีแรงกดเท่ากับ 14.7 PSI งงไหมปกติผมสอนบทนี้ไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับแต่วันนี้เริ่มมีคนสนใจเรื่องนี้แล้วนั่นคือแค่10เมตรใต้ทะเลนะครับและแรงกดเหล่านี้ก็จะทำกับทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ำครับไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำฟรีไดฟ์หรือนักดำน้ำสกูบ้ารวมถึงภาชนะปิดทุกอย่างก็จะได้รับผลกระทบกับแรงกดนี้ด้วยครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะครับสมมติว่าผมมีถุง1ใบนะครับที่ผมใส่อากาศไว้แบบนี้ครับหากเรานำถุงที่ปิดสนิทใบนี้ขึ้นไปในที่สูงขึ้นครับเช่นนำขึ้นเครื่องบินไปหรือนำขึ้นไปบนภูเขาถุงใบนี้จะมีการขยายตัวขึ้นตามชั้นบรรยากาศครับและเมื่อเพื่อนๆเอาถุงใบนี้กลับลงมาบนที่ราบถุงใบนี้ก็จะมีขนาดกลับมาเท่านี้เหมือนเดิมครับในทางกลับกันหากเพื่อนๆนำถุงใบนี้ลงไปใต้ทะเลที่ความลึก10เมตรถุงใบนี้ก็จะถูกแรงดันน้ำอัดให้เล็กลงหายไปครึ่งนึงครับและเมื่อเพื่อนๆนำกลับขึ้นมาที่ผิวน้ำถุงใบนี้ก็จะขยายกลับมาเป็นเท่านี้เหมือนเดิมนั่นก็เพราะว่าอากาศสามารถถูกบีบอัดได้นั่นเองครับนั่นคือการกระทำที่เกิดขึ้นกับแรงดัน1ชั้นบรรยากาศนะครับแต่ยิ่งดำลึกไปในใต้ทะเลเราก็จะโดนแรงดันเยอะมากขึ้นด้วยที่ความลึก1ชั้นบรรยากาศเราจะเรียกว่า1 ATM ครับซึ่งปกติแล้วเราเป็นมนุษย์อยู่บนบกนะครับแรงกระทำกับร่างกายของเรานั้นจึงเกิดขึ้น2เท่าตัวครับโดยสูตรนะครับ1 ATM บวก1นะครับ Absolute Pressure เข้าไปจะเท่ากับ2 ATA ครับและหากเราดำลึกลงไปที่ความลึก20เมตรแรงดันจะเป็น2ชั้นบรรยากาศหรือ2 ATM บวก1 Absolute เข้าไปนะครับเท่ากับ3 ATA คือแรงกระทำกับร่างกายเรา3เท่าตัวครับและที่ความลึก40เมตรหรือ4 ATM แรงจะกระทำกับเรา5 ATA หรือ5เท่าตัวครับจริงๆแล้วความลึกในการดำสันทนาการที่ลึกที่สุดสำหรับสกูบ้าเราจะให้ดำกันแค่40เมตรเท่านั้นนะครับและโดยเฉลี่ยเราจะดำกันอยู่แค่30เมตรด้วยซึ่งหากเพื่อนๆดำน้ำฟรีไดฟ์และหากกลั้นหายใจได้นานกว่านั้นเพื่อนๆสามารถลงไปได้ลึกมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็น100เมตรก็ได้
โดยเพื่อนๆไปดูสถิติสูงสุดในโลกก็ได้นะครับนั่นคือความลึกที่มนุษย์ดำลงไปตัวเปล่าครับสถิติสูงสุดที่มนุษย์ดำลงไปตัวเปล่าได้ก็คือ301เมตรครับเหตุผลที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ดำน้ำได้ลึกกว่านักดำน้ำสกูบ้าเพราะนักดำน้ำสกูบ้ามีอุปกรณ์หายใจนะครับเราอยู่ใต้น้ำนานกว่าและมีการปรับโวลุ่มการหายใจเข้าออกด้วยอุปกรณ์ดำน้ำครับดังนั้นนักดำน้ำสกูบ้าจึงมีก๊าซต่างๆซึมเข้าไปในร่างกายของเราเยอะกว่านะครับและอากาศที่อยู่ภายในร่างกายของเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดดันภายใต้ความลึกแต่ละระดับที่ไม่เท่ากันครับอ่ะปูพื้นกันไปเต็มที่แล้วนะทีนี้เรากลับมาที่เรือดำน้ำไททันกันบ้างครับแล้วเรือดำน้ำไททันดำไปลึกแค่ไหนทำไมถึงระเบิดใต้น้ำได้เรือดำน้ำไททันจากข่าวเป้าหมายของความลึกที่ต้องการจะดำไปคือ 3.8 กิโลเมตรครับ 3.8 กิโลเมตรถ้าคิดเป็น ATM ก็คือ380 ATM หรือเท่ากับ380ชั้นบรรยากาศนั่นเองและแรงกดที่เกิดขึ้นนั้นเยอะแค่ไหน380คูณ 14.7 จะเกิดแรงกดประมาณ 5,500 PSI ครับถ้าเราคิดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมก็คือประมาณ 2,500 กิโลกรัมหรือประมาณ2ตันครึ่งแต่อย่าลืมนะครับน้ำหนักนี้กดอยู่ในจุดเล็กๆเพียง1ตารางนิ้วครับเราก็หานะครับว่าพื้นที่สัมผัสของเรือดำน้ำไททันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตารางนิ้วนั่นคือแรงกดทั้งหมดรอบด้านที่เรือดำน้ำลำนี้ได้รับนะครับอย่าลืมนะว่าใต้น้ำแรงกดมารอบด้านนะครับไม่ได้กดเฉพาะด้านบนหรือกดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแรงกดดันนั้นมาโดยรอบครับจากข่าวที่ผมฟังมาเรือดำน้ำลำนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำน้ำลึกด้วยนะครับแต่ปกติแล้วในการที่เราจะลงไปใต้น้ำแล้วเราไปอยู่ในห้องแคปซูลอะไรบางอย่างนะครับห้องแคปซูลนั้นจะต้องมีการปรับแรงดันให้เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์ครับก็เหมือนกับเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินครับเครื่องบินก็จะมีการปรับแรงดันภายในครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่เราไม่สามารถเปิดประตูเครื่องบินและก็ไม่ควรเปิดประตูเครื่องบินเวลาที่เครื่องบินอยู่บนอากาศครับนอกจากการปรับแรงดันสำหรับมนุษย์ภายในแล้วเรือดำน้ำยังจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งรั่วแตกเสียหายหรือการปรับแรงดันมีปัญหาอาจจะทำให้เรือดำน้ำโดนแรงอัดน้ำทะเลมหาศาลบีบอัดได้และเรื่องจากเรือดำน้ำลำนี้มีการบรรจุก๊าซนะครับเมื่อเรือดำน้ำเกิดการรั่วฉีกขาดหรือเกิดการยุบตัวขึ้นมานะครับแรงอัดจะเกิดการเสียดสีภายในและทำให้ก๊าซลุกไหม้และระเบิดขึ้นจากภายในครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับดังนั้นเราก็ตามข่าวต่อไปนะครับว่าการระเบิดนั้นหรือว่าการเสียหายนั้นใต้ทะเลเกิดขึ้นจากอะไรทีนี้กลับมาที่คำถามนะครับเพราะว่าทำคลิปสั้นๆโพสต์ไปนะครับมีคำถามมานะครับอย่างแรกคือทำไมเรือไททานิคที่จมอยู่ตรงนั้นถึงไม่ระเบิดหรือไม่ฉีกขาดแบบเรือดำน้ำไททันเรือไททานิคเป็นเรือที่จมอับปางจากผิวน้ำลงไปนะครับดังนั้นขนาดที่เรือกำลังจมลงไปนะครับเมื่อช่องว่างต่างๆของเรือถูกน้ำเข้าไปแทนที่นะครับเรือจึงค่อยๆจมลงโดยการปรับแรงดันสมดุลภายนอกและภายในเท่ากันครับคิดง่ายๆนะครับว่าอยู่ที่ผิวน้ำนะครับลูกโป่งใบนี้รั่วนะครับแล้วก็เอาน้ำเข้าไปเต็มๆเลยเราถือถุงใบนี้ลงไปใต้น้ำนะครับแรงดันภายในกับแรงดันภายนอกเท่ากันนะดังนั้นถุงใบนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับต่อมาทำไมสัตว์ทะเลถึงมีชีวิตอยู่ใต้น้ำได้ครับแน่นอนครับเพราะเขาเป็นสัตว์ทะเลนะเขามีการวิวัฒนาการมานะครับซึ่งสัตว์ทะเลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะสามารถดำน้ำลงไปลึกได้นะจะมีสัตว์ทะเลแค่ไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถดำลึกลงไปได้เรื่อยๆส่วนสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการอยู่ใต้น้ำลึกมากๆแล้วนะครับก็จะไม่กลับขึ้นมาน้ำตื้นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาเองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแรงกดดันภายในของเขาได้และหากเราเคยดูสารคดีนะครับการดำน้ำลึกขนาดนั้นนะครับเราจะไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นฟิสิกส์นะก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเรื่องแรงกดภายใต้น้ำทะเลนะครับซึ่งมีผลกับทุกสิ่งมีชีวิตเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เอ๊ะลงน้ำก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยจริงๆแล้วทุกคนที่ลงน้ำเนี่ยรู้สึกนะครับอย่างแรกก็คือรู้สึกเรื่องโบยันซี่ครับการลอยจมครับมวลอะไรที่หนักกว่าน้ำมันก็จะจมมวลอะไรที่เบากว่าน้ำมันก็จะลอยนะอย่างที่สองถ้าเราเคยไปเล่นน้ำเคยไปว่ายน้ำบางครั้งเราไม่ได้ออกแรงเลยนั่งอยู่เฉยๆขึ้นมาจากน้ำแล้วเรารู้สึกหิวข้าวนั่นก็เพราะว่าเราโดนแรงกดน้ำบีบอัดครับอวัยวะภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะลำไส้ต่างๆถูกบีบอัดให้เล็กลงและเวลาเราลุกขึ้นจากน้ำนะครับมันก็ถูกขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นร่างกายก็จะมีสัญญาณเตือนบอกว่าอ๋อกระเพาะมันว่างฉันก็เลยหิวแล้วหรือถ้าใครเคยดำลึกลงไปเกิน2เมตรนะครับอาจจะถึง4เมตรขึ้นไปนะครับจะเริ่มมีอาการเอียสควีดครับก็คืออาการเจ็บหูนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากแรงกดดันของน้ำภายใต้ความลึกครับ
และหากใครมีคำถามข้องใจหรือไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย